ผมรู้สึกผมสู้กับม้าผมตลอดเวลาเลยเออาจะก้มกินไอ้แหจะก้มกินอย่างเดียวเลยเนี่ยรู้สึกเปิดโอกาสให้เราได้เป็นตัวของตัวเองตอนนี้เป็นตัวของตัวเองยังเป็นแล้วนะธรรมชาติแล้วตัวเองเป็นอย่างงี้ป่ะธรรมชาติขึ้นนะธรรมชาติขึ้นธรรมชาติขึ้นมึงด่ากูเหรอฮะก็ได้ตะโกนออกมาว่าโสดน้อยเลือนงามโสดน้อยเลือนงามโสดน้อยโสดเลยมันคือคนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตเลยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปพีเบิร์ดเดย์ให้กับพ่อตังนะครับในรายการอาร์มแชร์นะครับโดยที่เห็นได้เพราะข้างหลังเขาเล่นหรือเขาจริงอยู่วันนี้นะครับอาร์มแชร์จะพาเฟิร์สกับพ่อตังนะครับผมไปเที่ยวของใหญ่กันนะครับภายในวันเดียวเพราะว่าเรามีงบแค่นั้นพ่อตังทักทายหน่อยสวัสดีจ้ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับวันเกิดเพื่อนให้ทุกคนติดตามชมกันอีกครั้งโอเคนะครับเจอกันที่เขาใหญ่ครับเจอกันครับเอาล่ะครับผมเฮ้ยทำหน้าที่ไหนพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมยึดรายการนะได้เอาเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในรายการ First Share ครับโอ้เอาจริงเหรอใช่ชื่อดีด้วยได้พูดไปเลยไม่เอามันเป็นรายการพี่อาร์มให้พี่อาร์มดำเนินรายการดีกว่าบอกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังยืนคุยกันอยู่ครับตอนนี้เอ้ยรอเข้าตังไงเพราะตอนนี้เข้าตังกำลังฝึกขี่ม้าต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่เรามาเขาใหญ่เนี่ยทีมงานเนี่ยรีเสิร์ชไปถามว่าเอออยากจะไปไหนกันเข้าตังมันก็หลุดมาคำนึงว่าเอ้ยผมไปทะเลบ่อยแล้วอยากไปที่มันมีภูเขาวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาที่เขาใหญ่นั่นเองครับที่ไร่ทองสมบูรณ์คลับนั่นเองนะครับเราจะมาขี่ม้าชมวิวดูบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติทิวทัศน์ภูเขาต่างๆนานานะเคยขี่ม้าหรือเปล่าเคยขี่แต่แบบมีคนจูงม้าตลอดครับพี่รู้สึกว่าพี่จะไม่เคยขี่เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราต้องไปลองฝึกขี่ม้าก่อนนะเพราะจริงๆตอนนี้เข้าตังเนี่ยไปลองแล้วน้องผมชื่อซันเดย์เมื่อกี้ผมลูบคอน้องแล้วเพราะว่าการทำความคุ้นเคยกับม้าเนี่ยต้องลูบคอเขาม้าผมชื่อแอโร่เป็นเพศหญิงครับของเขาตังชื่อลายน้องม้าไดน่าครับตอนนี้ทุกคนนะครับเราจะพาทุกคนไปที่แลนด์มาร์กนะฮะก็คือที่ไร่ทองสมบูรณ์คลับเนี่ยจะมีแลนด์มาร์กเป็นต้นไม้รูปหัวใจเหมาะกับเฟิร์นและเข้าตังมากๆเดี๋ยวพี่จะพาเราไปถ่ายรูปตรงนั้นนะฮะต้นไม้รูปหัวใจเราจะขี่ม้าไปยาวๆไปเลยนะครับรู้สึกเท่ว่ะเพื่อนตอนนี้ไหนนะไปแอลโลแอลโลเร็วขึ้นอีกลูกอย่าไปยองเขาลูกไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันฟังรู้เรื่องมันฟังรู้เรื่องมาเข้าตังเดินสโลไลด์มากเลยเหมือนเจ้าของเลยอ่ะเหมือนคนขี่เลยอ่ะเราค่อยๆไปแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เหรอรู้สึกเหมือนคุณชายเข้าตังอ่ะเข้าตังเป็นไงบ้างสบายสบายครับค่อยๆไปเป็นไงได้ฟิลไหมได้ฟิลอยู่นะไกลไหมครับข้างหน้าถึงแล้วเห็นปะอ๋อต้องตรงกลางนั่นแหละเหรอเฟิร์สมาเฟิร์สปล่อยจอยเว้ยมาเฟิร์สปล่อยจอยดีๆสิแอโร่อยากถือดาบเลยอ่ะ
เป็นยังไงบ้างทั้งสองคนขี่ม้ามาที่ต้นไม้รูปหัวใจนี่ครั้งแรกนะพี่อามรู้สึกม้าดื้อครับม้าดื้อผมทะเลาะกับม้ามาตลอดทางเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินนะโลเออเขาตั้งเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกพี่อามขี่ม้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างแบบว่าชิลไหมหรือว่าเกรงๆอยู่มันปนๆกันวะมันปนๆใช่ไหมมันจะมีบางช่วงที่บางจังหวะก็ชิลบางจังหวะก็เฮ้ยโอ้ดูม้าคนหนึ่งเขาอยู่เฉยๆดูม้าผมดูบุคลิกเหมือนแต่ละคนจริงๆนะหรอม้าคนละมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะงุกจะงักจะแวะตลอดทางใช่ม้าเขาตักก็จะแบบว่าไปเนิบๆช้าๆเรื่อยๆแล้วม้าคุณล่ะเชิดเลยนะครับย่อตื่นเต้นอ่านใจยากเหมือนกันมะแต่แฮปปี้ครับไม่คิดว่ามันจะชิลขนาดนี้ผมรู้สึกผมสู้กับมะผมตลอดเวลาเลยเออาจะก้มกินไอ้แหจะก้มกินอย่างเดียวเลยเนี่ยทำไมเองเดินมองย่าตลอดเวลาเลยอ่ะน้ำลายไหลตลอดเวลาเลยมะมึงอ่ะเปิดเจอกันใหม่นะเองมาสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากเฟิร์สนะไม่ใช่หมาแล้วก็ตามดูมือหน่อยดิเพื่อนหรอไม่แดงมากมึงแดงมากเลยมึงเห็นม้ากูไหมไม่เห็นไหมอ่ะเห็นคนอื่นเขาเดินๆอยู่ไอ้นี่งับคนอื่นเขาเดินๆอยู่ไอ้นี่จะกินนี่ตลอดทางเลย thank you นะสันเดย์ thank you เก่งมากสวยนะตัวนี้มาดำดีว่ะต้นไม้แล้วคนล่ะน่ารักพบอย่างพี่อามเป็นไงบ้างอ่ะขอเช็ครูปก่อนเอาแบบเผลอๆแบบยืนคุยกันแบบยืนคุยกันโอ้ยถนัดเลยแบบเนี้ยเลยนะครับโอ้โหเอาอย่าแบบเผลอคุยอะไรเฮ้ยดีเอายังไงดีขอหันหน้ามันด้วยขอวิ่งแล้วหันหน้ามันด้วยพี่อามอันนี้คอนเทนต์เพื่ออยากให้ฟุตรายการมีเยอะหรือว่าจะได้มีลูกน้องอยากมีลูกน้องเมื่อตอนกลางวันครับพี่พาทั้งสองคนไปขี่ม้าชมวิวดูภูเขาแบบที่เขาตังอยากเห็นอยากเจอแล้วครับซึ่งวันนี้ห้องที่เราอยู่นะครับผมก็เป็นวิวภูเขามีทะเลหมอกแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โบทานิก้าเขาใหญ่นั่นเองห้องสวยมากนะครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้คอนเทนต์ของเราก็ง่ายๆเหมือนพี่พาแบบว่าเราสองคนมาเที่ยวมาดื่มด่ำบรรยากาศหลังจากที่เราทำงานกันมาหนักเพราะว่าถ่ายซีรีส์ฆ่าจบไปแล้วแล้วพี่ไปส่องใน Twitter มันจะมีพวกคัทเป็นแบบว่าไฮไลท์แต่ละซีนเนี่ยพี่ติดใจอยู่ซีน2ซีนไม่ล็อกเกอร์ก็ห้องน้ำครับไม่ห้องน้ำก็บนเตียงล็อกเกอร์ก็คือคุณไปตึกตักตึกตักกันมาแล้วก็มีแบบว่าเอ้ยก่อนจะไปอาบน้องอาบน้ำหาสมุดโน้ตแล้วก็ตามกันเข้าไปในห้องน้ำไม่วายมันจะมีคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมผู้ชายด้วยกันอาบน้ำด้วยกันมันแปลกไหนวะโอ้ยดูจริงเขาดูจริงไงอีกคนนึงก็แบบรู้สึกไม่พอใจผลักแม่งไปเลยแต่การผลักเนี่ยไม่เท่าไหร่เก็ตอีกคนนึงไปชนกระแพงชนกระแพงเสร็จปุ๊บเด้งกลับมาคำถามแรกใครติดสปริงไว้ที่กำแพงใครติดสปริงไว้ที่กำแพงหรือว่ากำแพงมันเป็นแบบว่าฟีลแบบว่าเบาะนวมมันไม่ใช่กำแพงที่มันเป็นอิฐแข็งมันไม่ใช่กำแพงแข็งมันเป็นเหมือนเป็นแบบพาร์ติชันในห้องน้ำใช่พาร์ติชันแต่มันจะไม่เด้งขนาดนั้นมันเด้งได้ชั้น30มีพี่ลองแล้วมันเด้งเลยมันเด้งได้ตัวเบาเด้งมาปุ๊บแล้วก็มันป๊ะกันเลยป๊ะพอดีใช่ครับจมูกกูบี้เลยซีนั้นน้ำมึงรีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวมีคนเห็นจะเข้าใจผิดเพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลกตรงไหนวะหรือว่ามึงไม่เคยกูอาบแค่กับเพื่อนสนิทแต่มึงไม่ใช่ไงกูก็ไม่ได้อาบสนิทกับพวกบูดแบบมึงหรอกงั้นมึงก็รีบออกไปดินี่ของกูอ
ไหนๆก็ไหนๆละพี่อยากนับเลขแต่เป็นการนับเลขแอคชั่นให้เล่นซีนนั้นให้ดูประมาณนิดนึงขอไดอะล็อกนั้นหน่อยหอมแช่เทียนต้มคิวแอนแอคชั่นมึงเข้ามาทำไมเนี่ยเพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยหรือว่ามึงไม่เคยกูอาบแค่เฉพาะกับเพื่อนสนิทแต่มึงไม่ใช่ไงกูก็ไม่ได้อยากสนิทกับมึงหรอกไอ้พวกบูดงั้นมึงก็รีบบอกไปดินี่ของกูจุ๊บเหม่งแล้วมันเวลาเล่นถ่ายซีรีส์มันชอบทำอะไรแบบนี้ไม่พี่อ้ำในซีรีส์มันชอบมีความเอาชนะแบบชนะกันในฐานะตัวละครแบบฉันได้ยินแบบผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดไปเซฟเฮากันมามีอยู่ซีนหนึ่งในห้องครัวทุกคนดุ้งทุกคนดุ้งดุ้งกันหมดคนดูดุ้งพี่ดีดุ้งผมก็ดุ้งครับมันเกิดอะไรขึ้นมาในจังหวะที่อยู่ดีๆคุณก็บอกอุ้ยข้อตังมันน่ารักกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแถลงอยู่ปฏิภาณไหวพริบกูก็บอกว่าเอ๊ะในหัวสมองกูมันแล่นว่าเขาตังน่ารักจังกูก็เลยงงไม่ใช่พี่ไม่ใช่มันคือเสียงนี่หัวคือมวลรวมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในบ้านรู้สึกว่าเขาตังมันเทคแคร์ดีแล้วอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าจังหวะนั้นมันเราอาจจะไม่ได้แบบคิดอะไรเราก็เลยพูดออกไปเลยแบบตามที่เรารู้สึกแต่มันเป็นคนชอบโค้งอะไรออกมาอย่างแบบอยู่ๆก็เติร์ดออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วมีคำไหนที่พูดไปแล้วบ้างแค่กูอยากรู้อ่ะมันจะเป็นมีจังหวะแบบเกิดข้อตังเคยทะเลาะกันเล็กๆนิดนึงแบบพูดจาขวานฟาซากใส่มันแบบนัดกันไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยมันเบี้ยวเฟิร์สบ่อยแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเฟิร์สพูดว่าอะไรแต่ว่าเป็นคำพูดคำจาที่มันเป็นคำขวานฟาซากมึงการไปฟิตเนสอ่ะมันก็เพื่อตัวมึงกับตัวกูเองนะเว้ยทำไมมึงถึงเบี้ยวกูหลายรอบจังวะแล้วพอมึงไม่ไปเนี่ยกูก็ขี้เกียจกูก็เลยไม่ไปด้วยแม่งเลยพอมึงไม่ไปกูก็ไม่ไปเออแม่งก็ไม่ไปกันทั้งคู่แหละมึงเบี้ยวกูมา 3-4 รอบทำไมวันนี้มึงไม่ไปวะก็พูดจาขวานมาซาเลยมันโกรธงอนไม่พูดมันก็ตัดสายทิ้งไปเลยวางสายกูพูดไปแล้วหรือเปล่ากูพูดไปแล้ววะไอสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เราก็แบบมาคิดในใจว่าเออเราพูดไปแล้วหรือยังใช่เราได้ขอโทษเขาไหมไม่มีใครขอโทษใครเลยหรอจริงๆวันนั้นเขาตังก็ผิดด้วยเฟิร์สก็ผิดด้วยก็ยอมรับยิ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเวลาพูดอะไรแบบบางทีก็เราจะคิดว่าเออก็เพื่อนกันรู้จักกันมันรู้แหละว่าเราพูดแบบนั้นไปมันเข้าใจเพราะว่าเพื่อนมันรู้จักนิสัยของทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีแบบเส้นบางๆที่รู้สึกว่ามึงก็เพื่อนกูมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะอะไรมันค่อนข้างเป็นดาบสองคมของการที่คนเป็นเพเคลียร์เป็นเรื่องๆจบเป็นเรื่องๆดีกว่าไม่งั้นว่าถ้าเกิดมันมีอะไรบวกไปแล้วมันระเบิดทีนึงอ่ะมันยุ่งเราจบกันแล้วใช่มั้ยเรื่องนี้เราจบแล้วจบแล้วกูขอโทษนะที่กูเคยพูดจาพี่กูเคยพูดจาขวานพาซากใส่มึงกูก็ขอโทษเหมือนกันที่ชอบทำตัวหูทนลมไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาขอโทษกันนะแค่บอกเฉยๆว่าเอ้ยถ้าเกิดมีอะไรให้พูดจาเคลียร์คงเคลียร์กันแต่ว่าเป็นนักเรียนหน้าห้องไงคือแบบครูสอนอะไรปุ๊บเอามาใช้เลยแต่ก็นี่แล้วมาเรามาเที่ยวกันต่างจังหวัดแบบนี้อยู่ในหุบเขาลำเนาไพแบบนี้บรรยากาศมันชวนให้เล่าเรื่องเราจะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าไอ้พวกขี้เล่าขี้เล่าย้ำนะครับว่ามันคือชื่อเกมกิจกรรมเราคือเราจะมีเวลานะครับ90วิต่อ1สตอรี่เราจะให้3คนเนี่ยช่วยกันเล่าโดยเราจะมีนี่3กล่องนี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นแนวละครว่าเราจะได้แบบดราม่าตลกอันนี้จะเป็นแคสของเราก็จะมาจากจีม MTV อันนี้จะเป็นเหมือนกึ่งเป็นแบบว่าคีย์เวิร์ดเป็นซิตชั้นว่าแบบไปเจอนู่นไปเจอนี่90วินาทีนะครับผมถ้าเกิดเวลาเนี่ยไปหยุดแบบว่าใครเล่าค้างอยู่ปุ๊บนะคนนั้นถือว่าแพ้แต่ละรอบต้องโดนทำโทษด้วยการบีบมะนาวแล้วก็ใส่ปากเนี่ยเอาไปหลอกนะมะนาวจิ้มเกลือแล้วก็บีบใส่ปากวงเล่าวงเล่ารู้สึกไงกับรายการนี้ครับตอนนี้ดีรู้สึกเปิดโอกาสให้เราได้เป็นตัวของตัวเองตอนนี้เป็นตัวของตัวเองยังเป็นแล้วนะธรรมชาติแล้วตัวตัวเองเป็นอย่างธรรมชาติขึ้นนะธรรมชาติขึ้นนะมึงด่าคุณเลิกฮะผมให้ท่านขุนเลือกแนวกันนะแนวละครอย่าให้ข้าเห็นเองทำแบบนี้อีกเรื่องเกี่ยวกับสยองขวัญโอเค1 2 3ผมปอนพี่เจนนี่ครับนี่อาร์มเดอะมิวสิคเอาแล้ว1 2 3
ชุบชุบชุบเริ่มที่เขาตังเลยแล้ววนเริ่มที่เขาตังแล้ววนไหนขวาบนขวาวนขวาเขาตังเฟิร์สมีนวนขวาอุ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นจริงขนาดนั้นเหรอบรรยากาศน่ากลัวเหมือนกันนะแฟนมีดไว้อุ้ย4 3จับเวลาค่ะในงานแฟนมีดที่ที่หนึ่งมีพี่อาร์มพี่เจนนี่แล้วก็น้องปอนนั่งอยู่ชั้นบนสุดของโรงละครในขณะที่ทั้ง3คนนั่งอยู่บนโรงละครอยู่ๆ RWC ก็ได้มีความคิดลั่นเข้ามาในหัวว่าไอ้ปอนมันน่ารักจังทำให้เขาตกหลุมรักปอนปอนกำลังนั่งดูแฟนมีตอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองมาที่เราแล้วก็เห็นว่าคนคนนั้นเลือดกำเดาไหลนั่นก็คือ RWC RWC แต่จังหวะนั้นเองพี่เจนนี่ก็กรี๊ดออกมาเพราะว่าถูกหวย30ล้านในขณะที่พี่เจนนี่กี๊ดขึ้นมาเพราะถูกหวย30ล้านปอนที่กำลังมองหน้า RWC ที่เลือดกำดาวไหลอย่างงงๆเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าชิบหายแล้วรถกูเสียนี่หว่าปอนเลยถามอาร์มไปว่าเสร็จจากคอนเสิร์ตนี้ไปตกปลากันไหมจบแล้วพี่อาร์มก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องไปคลินิกใช่บอกหลอกคุณไม่ได้คุณเป็นเจนนี่คุณเป็นเจนนี่เอาจบที่ก็ตายจบที่ก็ตายโอ้ยไม่สยองเลยเหรอเขาตายจบที่ก็ตายจบที่ก็ตายจบที่ก็ตายเขาให้จับเลือดกับเข้าไปจับแล้วดูดเข้าไปนี่คิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าแค่สองเพราะถ้าเกิดสามปุ๊บมันมีตัวแปรใช่มันมีตัวแปรเพราะสามมันมีตัวแปรแล้วปุ๊บอ้าวเรื่องไปต่อไม่ได้แฟนตาซีเพราะนี่น้องมาร์คครับมาร์คจิผมว่าแคสนี้เหมาะสมกับเรื่องแฟนตาซีนะคุณนานี้โอ้ยชูติสตาร์ทั้งสองคนมีความเป็นตัวละครการ์ตูนแฟนตาซีได้ถ้าที่ตามเริ่มเล่าเลยครับมาร์คจิแอนนานี้ในทีมแฟนตาซีโจรต้นณท้องทะเลแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเวิร์กวังอันไกลโพ้นมีเรือโจรสลัดลำหนึ่งมีกัปตันเรือคือนานิฮิรันกิตนานิคือโจรต้นหนึ่งเดียวในน่านน้ำนั้นต่อในน่านน้ำนั้นมีมาร์กจิเป็นนางเงือกเอ้ยเอาไปเป็นนางเงือกกำลังว่ายอยู่กลางทะเลและเขาดันไปเห็นทรัพย์สมบัติที่อยู่ในเรือนั้นเขาก็เลยตั้งใจจะปล้นเงินล้านจากเรือโจรสลัดนั้นแต่ในขณะที่มาร์กจิที่เป็นนางเงือกนั้นวางแผนคิดยุทธวิธีการในการปล้นโจรสลัดนานี้ทั้งสองคนเนี่ยได้ตกหลุมรักกันและได้ไปจูบกันที่ดาดฟ้าในขณะที่ทั้งสองคนจูบกันอยู่ดีๆนานี้ที่เป็นโจรสลัดที่มีม่านขึงก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าโอ้ยเธอเหยียบแม่คอบมาร์กจิที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งลงไปหายามาให้ดันนางเงือกนางเงือกเอาอะไรวิ่งนางเงือกวิ่งไม่ได้เอาไปแล้วเอาไปหมดแล้วหกสูงไปเลยไปหมดแล้วหกสูงไปหมดแล้ววิ่งไปดอกไปเหยียบขี้หมาลื่นตรงบันไดของเรือโจรสลัดทำให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมานั่งคุยกันถึงความอาภัพของตนทำไมตนเองถึงมาอยู่ที่บนเรือเพราะว่าในเมืองนั้นรถมันโคตรติดเลยหรือว่าเราจะย้ายถิ่นฐานจากการอยู่บนเรือไปอยู่ในป่าแต่ก็คิดไปคิดมาว่าถ้าเกิดอยู่ในป่าเราจะหลงป่าเราจะหลงป่าไหมเราจะหลงป่าไหมก็เลยต้องกินผันหนาวเย็นนี้เหนื่อยเหมือนกันจริงนั่นพี่เสือจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะท่าสุดท้ายก็เลยมาเป็นสืบสวนสอบสวนซะหน่อยสองแคสได้แคสเหรอดิวจริงอ่านได้ดีมีโอ้ไม่ว่ามันมาเวคอมเมดี้ดิวนีโอเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้อยู่โอเคมาถ้าพร้อมแล้วไปในสถานีตำรวจในพาร์ทของแผนกสืบสวนสอบสวนมีตำรวจดิวครับและว่าที่ร้อยโทนีโอไตรทั้งสองคนเนี่ยทำงานเป็นคู่หูแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความผิดพลาดของดิวที่ทำคดีล้มเหลวไม่สามารถสืบคดีและปิดคดีได้จึงทำให้เขาถูกไล่ออกต้องย้อนความกลับไปที่สาเหตุจากการที่เขาสืบสวนสอบสวนคดีนั้นไม่ได้เกิดมาจากการที่เขาท้องเสียนายตำรวจนีโอซึ่งรู้สึกว่าดิวเนี่ยถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม
ด้วยความรักเพื่อนเพราะว่าตั้งแต่ทั้งสองคนเรียนจบตำรวจกันมาเนี่ยทั้งสองคนทำงานด้วยกันมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนโดนไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมก็เลยไปหาผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมคืนให้กับเพื่อนและเมื่อนีโอไตรว่าที่ร้อยโทนีโอไตรเดินเข้าไปหาผู้บังคับบัญชาก็ได้ตะโกนออกมาว่าโสดน้อยเลือนงามโสดน้อยเลือนงามก็ได้ตะโกนออกมาว่าสนุน้อยเลือนงามผู้กำกับก็ทำหน้างงนีโอไตรก็บอกว่าการที่ผมจะทำงานให้ออกมาได้ดีได้เนี่ยผมต้องมีคุณดิวเข้ามาเป็นคู่ห่วงผมอีกครั้งเออยังไงต่อโอเคเดี๋ยวผมแพ้นะครับแต่เราต่อก่อนเราต่ออยู่ๆก็มีโรคจิตคนนึงเดินเข้ามาในห้องนั้นคนโรคจิตคนนั้นบอกว่าผมไปเจอน้ำท่วมมาตำรวจที่นี่ไม่คิดจะไปดูแลประชาชนหน่อยเหรอและทีนี้มีตัวละครตัวใหม่เดินเข้ามาอุ้ยนั่นคือคุณลีฐานะที่มียศถาเป็นว่าที่ร้อยโทเอกตำรวจได้เดินเข้ามาในสถานการณ์นั้นไปกลายเป็นยอดนักสืบโคนันแล้วคอยสืบสวนสอบสวนว่าการที่น้ำท่วมเนี่ยต้นตอหลักแหล่งสาเหตุมาจากสิ่งใดเพื่อทำให้คนโรคจิตคนนั้นเนี่ยสงบสติอารมณ์ลงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เลยจิ้มมะนาวกินซะเลยแปลงร่างโสดน้อยเลือนงามอ่ะโอเคประมาณนี้แต่ว่าอาร์มแชร์ยังไม่จบเท่านี้นะครับเรายังมีกิจกรรมบนเตียงต่อก็เขาบอกเดี๋ยวไปถ่ายต่อกันบนเตียงไงโอเคจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันบนนั้นนะครับเอาละครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเข้าสู่รายการลักหลับกับเฟิร์สเข้าตังเนื่องด้วยที่เรา2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก็นานทำงานด้วยกันมาก็เยอะและล่าสุดเล่นซีรีส์ด้วยกันนะครับเราก็เลยจะมีเกมที่มีชื่อว่าเกมทายใจ2คนเนี่ยทายใจซึ่งกันและกันว่าจะคิดเหมือนกันหรือเปล่างั้นมาที่เกมทายใจข้อแรกเลยนะครับเป็นหมวดสัตว์นะครับคุณเฟิร์สครับครับถ้าคุณเข้าตังเข้าไปในสวนสัตว์ต้องไปอยู่ในที่ที่มีงูครับกับที่ที่มีจิ้งจกเขาจะเลือกไปอยู่กับงูหรือว่าอยู่กับจิ้งจกครับเขาจะอยู่กับงูหรือกับจิ้งจกได้หรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับงูหรือจิ้งจกจิ้งจกครับเพราะผมว่ามันไม่ชอบทั้งจิ้งจกทั้งงูแต่ว่าถ้าโยนผมไปเป็นมันคิดแบบข้อต่างงูเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายและมีพิษมีภัยมากกว่าจิ้งจกเราต้องชั่งน้ำหนักว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งไหนได้มากกว่านะคุณข้อต่างครับคุณคิดว่าอะไรครับจิ้งจกครับเขียนซะสวยเขียนซะสวยเลยอะนะฮะถ้าให้เลือกความขนลุกอ่ะงูขนลุกกว่าก็เลยแต่จิ้งจกก็ไม่ได้ชอบจิ้งจกก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาคิดว่าเขาต้องอยู่ด้วยได้โอเคเพราะฉะนั้นทายใจข้อแรกนะครับถูกต้องครับมาหมวดสัตว์ต่อไปนะครับอันนี้นะครับคุณต้องทายใจเฟิร์สถ้าเกิดเฟิร์สจะต้องเลือกที่จะเลี้ยงปลาทองกับปลากัดคุณคิดว่าเขาจะเลือกเลี้ยงปลาอะไรครับปลาทองกับปลากัดข้อต่างครับคุณคิดว่าคุณเฟิร์สเลือกที่จะเลี้ยงปลาอะไรครับปลาทองครับปลาทองเหตุผลครับไม่มีอะไรครับคุณตอบก่อนเหตุผลครับมันดูนุ่มนิ่มกว่าปลากัดปลากัดเนี่ยมันจะมีความสวยงามความที่มันโฉบเฉี่ยวในรูปทรงของมันแต่ปลาทองเนี่ยหัวมันจะนุ่มๆฟูๆมันมีความตะมุตะมิมากกว่าคุณเฟิร์สครับปลาที่คุณเลือกเลี้ยงคุณเลี้ยงปลาอะไรครับปลาทองครับทายใจถูกต้องให้นึกภาพปลาทองกับปลากัดผมรู้สึกว่าปลาทองเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกว่าผมเลยเลือกที่จะลองเลี้ยงปลาทองดูครับเอ๊ะถือว่าคุณสองคนทายใจซึ่งกันและกันถูกนะหรือว่ามันอาจจะเป็นอยู่ในหมวดที่ง่ายอยู่หรือเปล่าจะมียากกว่านี้ใช่ไหมแล้วหมวดต่อไปเป็นหมวดอาหารระหว่างหมูกระทะกับจิ้มจุ่มคุณคิดว่าเพื่อนคุณเนี่ยจะไปทางเวไหนอันนี้ยากมากเพราะปกติผมใช้ความชอบส่วนตัวของผมบังคับได้จริงก็ระบุร้านดีวะโอ้เอาเป็นย่านๆดีกว่าย่านสุขุมวิทบ้างย่านรัชดาบ้างตรงไหนนะไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะย่านรัชโยธินรัชโยธินอันนี้คือไปกินข้าวไปกินข้าวโอเคคุณทายว่าข้าวตังเลือกอะไรหมูกระทะจิ้มจุ่มหมูกระทะครับเพราะล่าสุดไม่ตอบหมูกระทะนะเพราะล่าสุดบอกผมว่าไปกินหมูกระทะไหมหลังเลิกงานแล้ววันนั้นเผอิญว่าเราเหนื่อยกันทั้งคู่เราก็เลยแยกย้ายกันไปครับครับอ่ะครับคุณหมูกระทะชอบกลิ่นทานชอบกลิ่นทานชอบความไหม้ของมันหมูเวลาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะครับผมข้าวตังไทยเฟิร์สนะฮะ
เพื่อนคุณคนนี้ถ้าเกิดต้องเข้าร้านอาหารอิตาเลียนนะฮะเขาจะเลือกสั่งสลัดหรือว่าเขาจะไปที่เมนูเนื้อเลยสเต็กโอ้ว่าเขาจะมาเวผักหรือเวเนื้อถือว่ายากไหมครับยากนะจริงๆก็ยากอยู่อ่ะคุณต้องเปิดก่อนสเต็กครับสเต็กผมขอแย้งคุณเขียนสเต็กผิดครับอย่ามาคอลเลกเพื่อนตรงนี้นะอ่านสโนก่อนหนูก่อนจะคอลเลกคนอื่นหนูคอลเลกตัวเองก่อนสเต็กเพราะอะไรเขาเป็นสายกินเนื้อผมว่าเพื่อนผมน่าจะกินเนื้อมากกว่าอิ่มท้องกว่าอะไรเงี้ยและคุณเลือกที่จะสั่งสเต็กครับผมรู้สึกสลัดเป็นอาหารทานเล่นสำหรับผมผมต้องการเป็นเนื้อสัตว์ที่มันช่วยเสริมสร้างปกติข้อนี้ก็ทายใจกันถูกต้องอีกแล้วนะครับผมคุณเก่งมากยังไม่มีผิดเลยนะมาที่ของหวานเมื่อกี้คุณทายใจคุณเฟิร์สต่อไปคุณเฟิร์สทายใจคุณข้าวตังนะครับของหวานที่คุณข้าวตังจะเลือกกินเขาจะกินบิงซูมาในเวของเกาหลีหรือว่าเขาจะไปอุ้ยไม่เอาเกาหลีขอไทยๆขอน้ำแข็งใสธรรมดายากว่าเขาจะไปบิงซูหรือว่าเขาจะไปน้ำแข็งใสนะจัมบะโบ๊ะโบ๊ะนะฮะรู้สึกเขาไม่กินทั้งคู่เลยแต่ถ้าเลือกจากสิ่งที่เคยเห็นน้ำแข็งใสครับเขากินน้ำแข็งใสคุณเป็นไทยทรดิชันแนลหรือว่าคุณเป็นเกาหลีครับหันมาฮะน้ำแข็งใสโอ้ยคุณเป็นคนไทยน้ำแข็งใสถูกแล้วผมชอบความน้ำแดงความเยลลี่สีแดงชอบอะไรแบบนั้นเยลลี่กลมๆไม่กลมๆสีแดงรัดนมข้นเมื่อกี้เป็นขนมหวานแล้วนะครับผมต่อไปนะคุณเข้าต่างไทยคุณเฟิร์สนะครับว่าถ้าเกิดเขาเดินเข้าไปร้านไอศกรีมคุณคิดว่าเขาจะเลือกรสวานิลาหรือว่าช็อกโกแลตครับโอ้ยากทั้งคู่ยากวานิลาหรือว่าช็อกโกแลตเราเคยกินไอติมด้วยกันไหมวะเพื่อนไม่เคยคุณก็ตังครับเพื่อนคุณจะเลือกกินวานิลาหรือช็อกโกแลตครับผมว่าตายแล้ววานิลาครับวานิลานะครับผมมีเหตุผลไหมครับไม่มีครับผมแค่ชอบกินวานิลามากกว่าชอบอะไรขาวๆชอบอะไรขาวๆใช่ไงก็เลยตอบว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตไปเลยช็อกโกแลตไปซะเลยเป็นอันแรกแต่นี่มันค่อนข้างยากโอเคนะจำไว้นะเพื่อนนะได้ข้อนี้ถือว่าทายใจผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดของจังหวัดต่อไป first time เข้าตังนะครับถ้าเกิดเขาต้องไปเที่ยว2จังหวัดนี้คุณคิดว่าเขาจะเลือกไปที่ไหนระหว่างภูเก็ตกับเก็ตภูไม่ใช่ระหว่างภูเก็ตกับพังงานี่ไม่เคยได้ยินมันพูดเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าภูเก็ตอ่ะมันเป็นสถานที่ยอดฮิตแต่ด้วยความที่ไอเนี่ยมันเป็นคนเป็นตลาดแบบนิชมาร์เก็ตนิดนึงอ่ะนิชมาร์เก็ตนะครับมีความแบบเป็นคนส่วนน้อยนิดนึงผมเลยเดาว่าภูเก็ตตลกนะอย่าตลกให้เยอะผมขอเชื่อเซนต์ตัวเองคุณก็เลยตอบไปว่าภูเก็ตพังงาก็น่าจะอยากไปที่แบบคนไม่เยอะมากคนไม่เยอะมากเป็นของตัวเองโลกส่วนตัวคุณก็เลยตอบเลยเก่งภูเก็ตอ่ะเคยไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวพังงาครับยังไม่เคยไปใช่ก็อยากลองไปดูเคยไปทะเลด้วยกันที่อื่นนอกจากพัทยาปะถ้าไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นพัทยาครับเพราะมันใกล้มันใกล้ครับใช่พัทยานี่ก็คือ4ทุ่มโทรปุ๊บออกได้เลยโอเคนะฮะต่อไปคุณเข้าตังไทยคุณเฟิร์สนะครับถ้าเกิดเพื่อนเฟิร์สของคุณเนี่ยอยากไปเที่ยวภาคอีสานมากคุณคิดว่าเขาเนี่ยจะไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรหรือว่าเขาจะไปดูบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายครับผมโอเคเลยอันนี้ตอบได้เลยหรอคุณดูมีความมั่นใจใช้เซนเอาเลยนะครับก็คืออุดรครับอุดรธานีครับอย่างน้อยๆก็มีน้องนิโอไตรอยู่มีไกด์ครับอุดรนี่อะไรดังนะอุดรอะไรดังนะนิโอเอ้าเหรอของประจำจังหวัดคือถ้าเกิดพูดถึงอุดรปุ๊บคนคิดเลยนิโอไตรเขาเล่นพิเศษตัวเองนะและนี่คือคำตอบด้วยเหตุผลเดียวกันเลยเพราะว่าอย่างน้อยไม่มีใครก็ยังมีนีโอและมีบ้านนีโอที่อยู่ตรงอุดรครับผมเพราะงั้นข้อนี้คุณทายใจกันถูกอีกแล้ว
โอเคมานะฮะเกมทายใจของเรานะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่บอกกันว่าวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเข้าตังเนี่ยเขาอยากเห็นวิวภูเขาถือว่าเป็นการแบบว่าพาเข้าตังมาเที่ยวเป็นการพรีเบิร์ดให้เขาด้วยเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดของเขาแล้ววันเกิดของกันและกันแต่ละปีมีแบบมีถามไหมว่าเอ้ยมึงอยากได้อะไรป่าวันเกิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เคยมีไหมไม่มีครับมีผมว่าไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะแบบไปกินข้าวกันไปอะไรงี้กันมากกว่าใช่แต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วรู้จักกันมานานแล้วนี่ว่า อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็อยากซื้อของให้ อะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้คือคิดเองหรือว่าบอกเขาบอกเขาครับว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันคริสต์มาสแล้วนะซื้ออะไรให้กูเปล่าซื้ออะไรให้กูเปล่าคำพูดบาดโดนมากซื้ออะไรให้กูเปล่าเราบอกไหมว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรบอกอย่างวันเกิดที่ผ่านมาเราซื้อรองเท้าให้แล้วก็ถามเขาว่าอยากได้เปล่าไม่จริงๆอ่ะรองเท้าอ่ะผมขอแชร์ครับคุณอาผมฝากมันซื้อเรื่องไม่ตรงกันแล้วกูงงแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์มันทิ้งเวลานานแล้วผมกล่าวว่าจะลองทำความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์แบบดีเอิร์ธกับนีโอตรายที่ติดเงินกันแบบข้ามปีเขาอยากลองทำความสัมพันธ์ให้เป็นแบบนั้นดูและมันก็ใกล้วันเกิดมาแล้วไหนๆก็ไหนๆโอ้ไม่เป็นอย่างนี้ใช่เขาเลยบอกงั้นมึงไม่ต้องให้กูหรอกกูซื้อให้มึงเป็นของวันเกิดก็เลยบอกว่ารองเท้าคุณนั้นก็เลยมาเป็นของวันเกิดให้คุณครับแล้วถ้าวันเกิดคุณนะบอกไหมหรือว่าคุณเคยถามไหมว่าวันเกิดเขาอยากได้อะไรถามครับแต่มันชอบเพอร์เจอร์เอาหรอมันชอบมีอะไรบ้างเพอร์สิ่งที่เขาเพอร์เจอร์มาอยากได้เครื่องบินอยากได้ที่ด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 ินบ้านอยากได้การ์ดจออยากได้ช่วงนี้ติดเกมกับมันไงปีนี้มันเป็นวันเกิดคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยก็จะได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนรักของคุณแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นคุณต้องรอดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะน่ากลัวแบบนี้น่ากลัวต้องตั้งกลัวอะไรอ่ะคนแมงมุมแปลกๆแปลกพี่ยามสภาพของมันเห็นข้างล่างเดี๋ยวมันกระโดดใส่เนาะเดี๋ยวมันกัดหันหน้าน้องออกมาหันหน้ารับกล้องเฮ้ยมันดิ้นมันไม่ยอมอยู่ดีมันดิ้นน้องมันกัดไปเข้าตังค์นะพร้อมนะเอามือจับก่อนเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะนี่Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you เป็นซีนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบที่เรางงๆเหมือนกันเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์บนเตียงมันดูแบบงงนิดนึงแต่มันน่ารักนะไม่อยากบอกเยอะแต่สิ่งที่ผมเห็นน่ะเพื่อนผมน้ำตาคลอตั้งแต่ก่อนไปเอาเค้กแล้วไม่หรอจริงเหรอน้ำตาคลอจริงเหรอกูสาธึบได้แล้วมึงไม่ต้องพูดอีกไม่แต่ว่ามันต้องมีความในใจทำไมเราถึงจะร้องไห้ในวันเกิดเขาแม่ผมรู้สึกว่าก็อยู่กันมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนในครอบครัวคนนึงก็หวังดีอยากเห็นมันประสบความสำเร็จโอ้ครับครูขอพูดคุณพูดพอมันมีความรู้จักกันมานานมันผ่านอะไรมาด้วยกันค่อยๆผ่านอะไรมาด้วยกันจาก0ไป1ไป2ไป3ไป4แบบจนไปเรื่อยๆอะไรมันเลยรู้สึกว่าแบบมันคือคนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยอย่างแบบโมเมนต์ที่แบบเราขอโทษกันเมื่อกี้แบบมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบเราก็ไม่เคยคิดที่จะทำเรามองข้ามมันไปแล้วเรารู้สึกดีที่แบบได้เงี้ยทำมันออกมาแล้วพอการที่มันมีอะไรพิเศษขึ้นมาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบตื่นตันมันตื่นตันครับตื่นตันใช่ Happy Birthday ครับถึงมันจะล่วงหน้าไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ Happy Birthday กันไปหลายปีแล้วกันเพื่อนอยู่คอยฟังเรื่องราวในชีวิตที่มันงงๆบ้างก็นั่นแหละมันไม่เป็นไรปีเพื่อนโอเคผมไม่อยากพูดเจอเนี่ยหลัก Happy birthday to youไม่ได้รู้สึกไปไหนพูดเรื่องนี้ก็ต้องร้องไห้ไม่เป็นไรเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยอ่ะแล้วเหรอเอ้ยแล้วถัดเข้าไม่ใช่ไม่ใ
ใช่ใช่ในเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เพื่อนเฮ้ยพูดเล่นกูพูดเล่นแล้วที่เหลือกูก็ต้องไปเสียตังค์ประกอบคอมเองนะครับแต่เขาตังค์รู้อะไรไหมเฟิร์สเป็นคนซื้อชิ้นนี้เองด้วยกับมือไม่เชื่อไปดูภาพกันค่ะจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเฟิร์สกำลังจะไปซื้อของขวัญวันเกิดครับให้กับคนคนหนึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้ติดเกมครับแล้วก็ล่าสุดที่เราได้เกมด้วยกันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาอยากได้การ์ดจอเพราะว่าเขาไม่ยอมซื้อการ์ดจอเองเพราะฉะนั้นเนื่องในวันเกิดปีนี้ของเขาเนี่ยเฟิร์สก็เลยว่าจะไปซื้อการ์ดจอให้เขากันครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาจะซื้ออะไรให้มันครับได้มาแล้วครับวันนี้กูสละเวลาเล่นเกมเพื่อออกมาซื้อของให้มึงเลยนะยังไงก็เอาการ์ดจอไปแล้วก็ไปซื้อชิ้นส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมนะครับพูดว่าจะไม่ซื้อคอมแล้วเพราะว่าคุณมีการ์ดจอแล้วคุณต้องซื้อคอมเป็นไปบ้างครับจะได้มีภาพที่คมชัดมากขึ้นนะเพื่อนจะได้แบบเล่นลื่นๆ Happy Birthday มึงเจอกันHappy Birthday เข้าตังค์ทุกคน Happy Birthday เข้าตังค์แล้ว Happy Birthday ให้ทั้งสองคนผับฝากผลงานก่อนดีกว่าอ่ะได้ครับตอนนี้ที่กำลังออนอยู่ก็ซีรีส์เรื่องคาดนะครับก็น่าจะเป็น EP หลังๆแล้วก็เข้มข้นเลยครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับก็จะมีพระจันทร์มันไก่นะครับก็เร็วๆนี้รอติดตามได้นะครับผมครับคุณฝากไปหมดแล้วถ้างั้นผมฝากติดตามผลงานของพวกเราหลังจากนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์รายการหรือว่าอะไรก็ตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับเรามีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ขอทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเออผมขาดไปหนึ่งสิ่งครับที่ผมอยากจะฝากให้ทุกคนรับชมครับรถโรงเรียน School Ranger ครับซึ่งเป็นรายการของทางช่องเราเองผมเนี่ยเพิ่งได้เข้ามาเป็นพิธีกรเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ยังไงฝากทุกคนติดตามเส้นทางชีวิตของผมในรายการรถโรงเรียนครับมารอดูกันว่าผมเนี่ยจะออกมาในเวคาแรคเตอร์แบบไหนได้ครับว่าขอบคุณเฟิร์สก็ตังนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับผมรายการอาร์มแชร์ครับทุกวันพุธเว้นพุธนะครับผมทาง YouTube Channel GMM TV นะครับวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Happy Birthday to you การคุณ Happy Birthday to you รักนะล่ะเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วมึงดูแต่ของหวานเห็นแล้วซันเดย์มองกล้องหน่อยเร็วเชิดซันเดย์เชิดนี่นี่ผมหยุดนะผมหยุดครับผมหยุดนี่แต่ว่าหยุดไม่ตรงกล้องอะทำไงดีอ่ะ อุ้ย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 ซันเดย์ชนชนซันเดย์ชนเฮ้ยมันก็แบบเพลินๆดีเหมือนกันเนาะดีๆแต่ว่าถ้าเกิดหยุดดีๆมาร์กกับมึงกับมาร์กกูแล้ววิ่งหนีไปด้วยเรื่องนี้ทำไงอ่ะ